ตอนนี้เราก็อยู่ในกรุงออสโลนะครับในวันที่ฝนตกเลยนะฮะตกทั้งวันเลยนะวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันที่อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีความสวยงามนะฮะซ้ายมือนี่ก็คือโอเปร่าเฮาส์นะนิวโอเปร่าเฮาส์นะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นมากๆนะครับสามารถที่จะเดินจากด้านล่างไปบนหลังคาได้นะครับเป็นจุดชมวิวนะฮะของฮาร์เบอร์นะฮะหรือว่าอ่าวออสโลนะครับจริงๆแล้วมันเป็นฟยอร์ดนะฮะเพราะว่ากรุงออสโลเนี่ยมันจะเป็นช่องน้ำที่เข้ามาจากทะเลในสมัยก่อนนี่พวกเรือไวกิ้งนะของชาวไวกิ้งเนี่ยเขาจะต้องมาจอดในบริเวณนี้นะครับนะสำหรับในบริเวณนี้ก็จะเชื่อมต่อกับถนนคาร์โจฮันเกตนะซึ่งจะเป็นย่านบล็อกกิ้งสตรีทช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของกรุงออสโลนะเดินทะลุมาด้านหลังก็จะมีศาลาว่าการตรงนี้อ๋อเป็นซาวน่าที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลเลยฮะกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเข้าไปในห้องซาวน่าเดี๋ยวเราจะลงเรือลำนี้ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะเนี่ยเป็นเรือไฟฟ้าเนาะเรือลำนี้จะล่องชมออสโลฟยอร์ดเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงเรือกันนะอันนี้เป็นฟาร์มฮัสกี้นะครับแล้วก็มีนี่ฮะเจ้าม้าหนุ่มหนึ่งตัวอยู่นี่นะนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับในหมู่บ้านที่ชื่อว่าอาร์เกอร์นะฮะอยู่ประมาณชานเมืองของกรุงออสโลนะตอนนี้เรามาถึงที่ฟาร์มนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในก่อนนะครับครับตอนนี้นะฮะเราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนะอยู่ที่ฟาร์มด็อกสเลดชานเมืองกรุงออสโลนะฮะก็จริงๆแล้วสามารถมาใช้บริการได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นล้อนะครับรถที่เป็นล้อเนี่ยพ่วงกับเจ้าฮัสกี้พวกนี้นะฮะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะต้องเป็นวันที่อุณหภูมิต้องไม่สูงเกิน15องศานะครับเพราะว่าเจ้าฮัสกี้พวกนี้ชอบอยู่ที่หนาวนะถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนเกินไปในวันนั้นก็เขาจะไม่เปิดบริการหรือไม่ก็ต้องมาแต่เช้านะประมาณสัก8-9โมงอะไรเงี้ยถึงจะมาใช้บริการเขาได้นะตอนนี้เราก็เข้ามาเดินในบริเวณถนนคราวชอฮันนะครับซึ่งเป็นถนน Walking Street ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงออสโลนะครับThank you.
อันนี้ก็เป็นเรือ Rip Boat นะที่เราจะใช้บริการในการไปจับปูกันไปลงเรือกันนะครับนะก็ได้ชุดเรียบร้อยแล้วครับนะเท่ไหมฮะนะเปลี่ยนชุดละนะเป็นชุดป้องกันความหนาวเย็นเดี๋ยวเราจะไปดู Sea Eagle กันก่อนนะฮะไปตามหาเจ้านกอินทรีทะเลคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาวางไข่ไม่ใช่วางไข่นะตัวเมียเขาก็จะฟักไข่นะตัวผู้ก็จะออกมาหาอาหารเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเลี้ยงปูกันยังไงเนี่ยปูพันเดียวกับจัมโบ้เลยอ่ะปู yeah, I know yeah you know I knowI know Thai people like it. Yeah, pretty much. Yeah. แล้วเจ้าปูน้อยก็ขึ้นฝั่ง Yeah.นี่ก็เป็นจุดชมวิวสวยคลาสสิกนะอีกจุดหนึ่งก่อนจะถึงทางเข้าหมู่บ้านชาวประมงที่เฮนนิงสวานะเฮนนิงสวาเนี่ยก็จะมีสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเกาะลอฟอเทนนะฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดนะฮิตที่สุดนะแล้วก็นิยมที่สุดนะของชาวนอร์เวย์นะเป็นที่อยู่นะบ้านของผู้คนในหมู่บ้านเฮนนิงสวานะเรามาถึงที่โลฟอร์เทนไวกิ้งมิวเซียมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมประวัติความเป็นมาของชาวไวกิ้งกันนะในบริเวณด้านหน้าทางเข้าของหมู่บ้านโอนะฮะตัวโอแต่ถ้าเป็นแบบบ้านเราเขียนก็คือตัวเอเนี่ยแหละแต่มันจะมีกลมๆข้างบนหัวตัวเอทิ้งเขาเลยออกเสียงว่าโอก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะโลฟอเทนนะเราก็มาถึงบริเวณจุดชมวิวฮัมนอยแล้วนะครับเรากลับมาที่สโวแวร์แล้วนะครับนั่นหลังจากที่เที่ยวทางใต้จะมีท่าเรือนะครับนะที่เข้ามาจอดเทียบท่าได้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะโดยสารเรือเนี่ยแหละครับนะไปที่เมืองเซนย่า
สำหรับบริเวณนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะของเกาะเซนย่านะก็จะมีเนี่ยหน้าผาตรงนี้ฮะสวยมากเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะ The Compass ครับ